ตาของท่านประธานครั้งที่เจอเนี่ยยิ้มแย้มทั้งที่มีปัญหาเยอะเลยผมอ่านเจอวิกฤตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ไตรมาสแรกตัวเลขออกมา GDP ญี่ปุ่นก็ต่ำเขาเรียกว่าเข้าสู่สภาวะถดถอยเลยใช้คำว่า recession แต่โตโยต้าโดยเฉพาะโตโยต้าไทยเนี่ยรู้สึกจะฟื้นเร็วกว่าชาวบ้านเขาอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงฟื้นยังไงครับก็เรื่องคืนรถนะครับนะอันนี้กระทบกระทั่งจากสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเนี่ยอเมริกาครับแต่โชคดีก็ของเราสำหรับประมาณแต่สินค้าของเราไม่มีกระทบกระทั่งอยู่แล้วไม่มีการคืนรถเลยเหรอไม่มีจากตลาดไทยนี่นะไม่มีครับแล้วก็เราก็อธิบายแล้วก็ลูกค้าก็คนไทยก็เข้าใจดีมากครับก็ไม่มีกระทบกระทั่งเลยแล้วก็เรื่องกระทบกระทั่งคนสึนามิแล้วก็จริงๆยอมรับมีกระทบกระทั่งมีอยู่แล้วครับแต่โชคดีเราก็หาที่เรื่องชิ้นส่วนอะไรมาจากญี่ปุ่นครับได้แล้วแล้วก็สำหรับบริษัทแม่เมืองไทยคือสำคัญใหญ่มากเป็นที่ผลิตรถครับสำหรับครอบครัวทั่วโลกโดยเฉพาะที่รถกระบะสำคัญใหญ่ที่สุดเพราะว่าเรากำลังส่งออกประมาณ110ประเทศจากที่นี่รถกระบะที่ผลิตในไทยของโตโยต้านี่ส่งไป110ประเทศทั่วโลกใช่ครับผมว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่รู้ข้อเท็จจริงข้อนี้นะส่งไป110ประเทศครับก็ไกลที่สุดส่งไปถึงไหนแอฟริกาเลยจะต้องมีคนสงสัยเลยว่าทำไมส่งไกลขนาดนี้มันยังคุ้มเหรอก็อยู่ที่จำนวนผลิตนะครับขนาดใหญ่มากแล้วก็แสดงว่าราคาก็ตกลงได้เพราะเราผิดจำนวนมากเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายค่าผิดต่อหน่วยต่อคันเนี่ยมันต่ำกว่าถ้าเราไปตั้งโรงงานอยู่แถวแอฟริกานี่ไม่คุ้มไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับจำนวนน้อยไปครับแล้วก็มาจากสมมติว่าญี่ปุ่นก็เงินเยนสูงมากไปเยนแข็งไปใช่ครับฉะนั้นตั้งโรงงานที่ญี่ปุ่นก็สู้ตั้งโรงงานที่ประเทศไทยไม่ได้ใช่ครับคือบริษัทแม่ก็ยอมรับนะสำหรับครอบครัวโตโยต้าทั่วโลกเมืองไทยก็เป็นสำคัญใหญ่เป็นประเทศสำคัญใหญ่ที่สุดคือเวลาคือก็ผลิตรถของเราโดยเฉพาะเรื่องรถกระบะขับมาเร็วที่สุดในครอบครัวโตโยต้าทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยก็แค่บ้างค่ะแค่เดือนเดียวก็ขับมาแล้วกว่าประเทศตัวรวมประเทศญี่ปุ่นที่นี่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่บริษัทแม่อีกใช่ครับมันมีเคล็ดลับอะไรก็โชคดีครับไม่ใช่โชคอย่างเดียวมั้งคงไม่ใช่โชคอย่างเดียวแหละไม่ถ้าโชคอย่างเดียวนะผมเป็นประธานใหญ่โตโยต้านะผมก็ย้ายคุณนะกลับไปที่โน่นเอาโชคกลับไปที่โน่นแก้แล้วมันไม่ใช่โชคอย่างเดียวนี่คนละนั่นฝีมือดิฝีมือจริงๆก็ได้รับก็สนับช่วยจากบริษัทแม่อะไรที่เป็นตัวเร่งจริงๆตัวช่วยจริงๆที่ทำให้ฟื้นได้เร็วอย่างนี้โอ้หาที่อื่นด้วยคือไม่ถึงว่าไม่ใช่อาศัย 100% นะบริษัทชิ้นส่วนอะไรเนี่ยเห็นเดียวหาที่อื่นด้วยหาได้หาได้แล้วก็เกิดสึนามิเนี่ยปัญหามีเกิดทันทีก็คือชิ้นส่วนใช่ครับที่ส่งมาจากโดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ใกล้ๆที่เกิดแผ่นดินไหวตรงตะวันออกเฉียงเหนือตรงใกล้ๆเซนไดนะใช่ครับโรงงานเหล่านั้นเนี่ยพังไปหมดเลยภายในกี่เดือนเนี่ยหรือกี่อาทิตย์เนี่ยเราถึงสามารถหาแหล่งของอะไรได้ที่มาทดแทนก็ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์เอง2อาทิตย์แล้วก็คุยกันครับแล้วก็ให้เขาทํานะบริษัทใหม่บริษัทใหม่หมายถึงว่าบริษัทปัจจุบันของอะไรแล้วก็ให้เขาทําผลิตเหมือนกับคุณภาพเหมือนกับก็บริษัทเดิมคือบริษัทเดิมนี่แหละแต่เขามีโรงงานอยู่ที่ที่ไม่โดนกระทบโดยภัยธรรมชาติที่พักตะวันตกไม่ใช่พักอีสานหรือเหนือภายใน2อาทิตย์นี้ก็สามารถผลิตได้ทันแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราที่เมืองไทยหยุดผลิตเลยป่ะหยุดเลยคือลดลงเราบอกว่า 30% แค่เฉพาะผลิตได้ 30%แต่โชคดีแค่กระทบกระทั่งเดือนเดียวแค่เดือนเดียวครับฉะนั้นจะทำให้เราส่งรถไม่ทันเนี่ยตอนเนี้ยที่ติดค้างอยู่กี่คันประมาณ50,000 50,000จากนี้ถึงสิ้นปีจากการเร่งฟื้นฟูเนี่ย
ถึงสิ้นปีเราจะสามารถชดเชย 50,000 คันและทันกับที่สั่งใหม่ไหมครับคือถ้าเทียบกับพีที่เร็วนะครับพีที่เร็วหลังจากตั้งแต่มกราถึงธันวาแล้วจำนวนผลิตรถยนต์ 630,000 คันครับแต่พีนี้วางแผนของเรามกราถึงธันวาก็ 700,000 คันกว่าครับแผนเดิมแผนเดิมก่อนเกิดครับเพราะฉะนั้นแม้แต่เรามีบ้านขาก็ลดลงประมาณ50,000 คันครับยังเรามีความสามารถผลิตรถได้มากกว่า 650,000 คันมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับแต่อัตราโตจะไม่มากเท่ากับที่วางแผนไว้เดิมใช่ครับโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ท้ายที่สุดรวมบวกลบคูณหารแล้วประมาณ 5-10% ยังมีอัตราโต 5-10% กระทบต่อยอดค่าต้นทุนไหมครับเพราะว่าการย้ายแหล่งของอะไหล่มันอาจจะทำให้ต้นทุนของการผลิตสูงพื้นตรงๆนะครับครับต้นทุนนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นหน่อยครับแปลว่าเราต้องหาที่ใช่เช่นบริษัทชิ้นส่วนอะไรครับให้เขาลงทุนเพื่อผลิตรถเพื่อผลิตชิ้นส่วนอะไรใช่ครับแสดงว่าเราต้องยอมรับให้เขาลงทุนใช่ไหมครับอืมใช่อันนี้เราต้องรับผิดชอบรับผิดชอบครับแต่เราจะไม่ไปขึ้นราคาปลายทางรถยนต์ผู้บริโภคจะต้องโดนราคาขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่ยกเว้นเวลาเราแนะนำรุ่นใหม่อ๋อครับเวลาแนะนำรุ่นใหม่แน่นอนขึ้นราคานะครับจะทำให้ bottom line เนี่ยกำไรขาดทุนของ Toyota ประเทศไทยสิ้นปีนี้กระเทือนไหมครับจากสึนามิก็ได้ไม่มีบ้างครับไม่มีปัญหาครับได้ตามเป้าเดิมพยายามครับใกล้ไหมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับต้องใกล้เคียงต้องใกล้เคียงครับแล้วตอนนี้ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดครับผลกระทบที่มีจากสึนามิเนี่ยทำให้ Toyota ทั้งแม่และทั้งลูกที่เนี่ยปรับวิธีคิดปรับวิธีทำงานได้บทเรียนอะไรบ้างก็ความเสี่ยงที่เดิมมีแล้วก็รู้ว่าเนี่ยภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยไปเกิดที่จุดไหนมันก็จะกระทบจุดนั้นทันทีมันทำให้เราคิดใหม่ป่ะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงต่อไปนี้เนี่ยให้มันกว้างขวางขึ้นในแง่ภูมิศาสตร์อย่างน้อยคืออาจจะไม่เคี่ยวกระทบกระทั่งของสึนามินะครับนะแผนวางแผนอยู่แล้วตั้งแต่ผมมาอยู่มันไทยแล้วผมก็ทุกทีเวลาคุยกับบริษัทแม่อธิบายสถานการณ์ของมันไทยคือรวมฝีมือของคนไทยก็ไม่ใช่ผลิตรถยนต์อย่างเดียวแต่พัฒนาสินค้าด้วยทีมแล้วก็เราก็มีที่ดินอยู่แล้วที่บัมปอเรียกว่าบัมปอคือให้บริษัทแม่เข้าใจภาพโรงงานของเราปัจจุบันนี้เรามีโรงงานใหญ่3แห่งแต่ผมอยากภาพอีก1แห่งคือหมายถึงว่าความสามารถของจำนวนผลิตรถที่นี่ภาพครึ่งเรื่องนี้แม้แต่ไม่มีกระทบกระทั่งของสึนามิก็มีวางแผนอยู่แต่มีกระทบกระทั่งของสึนามิแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าอยากให้บริษัทแม่รีบตัดสินสร้างโรงงานใหม่ที่ยิ่งมีเหตุผลที่จะส่งเสริมสิ่งที่เสนอ คือเพิ่มโรงงานที่4ครับโรงงานที่4จะมีความสามารถในการผลิตเท่าไหร่ก็เซ็งกว่าอันนั้นของปัจจุบันก็ประมาณ 10% ในอนาคตแสนกว่าต้องเปลี่ยนเป็น 200,000 เพราะว่าคุณธนดามองอนาคตว่าตลาดอาเซียนก็จะเป็นประชาคมอาเซียนและโอกาสที่จะโตที่ไทยเนี่ยจะเป็นฐานใหญ่ขึ้นเห็นชัดเจนใช่ไหมครับจากนี้ไป5ปี10ปีเนี่ยแล้วก็ความรับผิดชอบของเราไม่ใช่สำหรับดูการเมืองไทยอย่างเดียวทั้งโลกละแต่ทั้งโลกละครับบทบาทของไทยที่เป็นศูนย์กลางสำคัญขนาดนี้ของ Toyota เนี่ยมันเริ่มมาอย่างมันมีเหตุผลอย่างไรที่อยู่ดีๆไทยไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่มาเลเซียไทยทำไมจึงกลายเป็นจุดที่ Toyota นายใหญ่ที่โตเกียวเนี่ยวางแผนว่าต้องเป็นไทยก็ท่านแต่โคท่านบริษัทที่นี่ครับก็ปีหน้าก็จะมีโอกาสครบรอบ50ปีคือเทียบแบบประเทศตัวครับ
มวนไตก็ยาวที่สุดเก่าแก่ที่สุดทำงานด้วยกับคนไทยก็ยาวที่สุดก็เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาคนไทยสำหรับวัฒนธรรมโตโยต้าก็ดีมากอยู่แล้วครับเทียบกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นก็สำหรับบริษัทแม่ลงทุนพัฒนาก็บริษัทโตโยต้าโมเตอร์ประเทศไทยก็ง่ายขึ้นสบายขึ้นกว่าประเทศอื่นนะครับผมมั่นใจว่าบริษัทแม่จะก็ตัดสินให้เราก็ขยายเครื่องกิจกรรมที่นี่นะครับ